สวัสดีค่ะอยู่กับซอฟในรายการสนุกเรียนค่ะและวันนี้นะคะซอฟก็มากับผ้าขาวม้านะคะผ้าพันคอสวยๆตรงนี้ค่ะหน้าตาดูดีมากสวยงามมากๆนะคะซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะคะมีเด็กๆถึง4คนนะคะที่สนใจอยากรู้ว่ากว่าจะมาเป็นผ้าสวยๆที่เห็นตรงนี้เนี่ยมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างเด็กๆทั้ง4คนนะคะได้ลองเล่นได้ลองเรียนรู้และได้ลองทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่กลุ่มทอผ้านะคะทีนี้เด็กๆ เห็นไหมคะในถ้วยนี้คืออะไรไหมพรมไหมพรมหมออ่ะให้จับดูเป็นอะไรคะอ่ะให้จับดูกันคนละสีอ่ะอันเนี้ยเป็นฝ้ายค่ะจริงๆเส้นใยอ่ะในการทอผ้ามันมีอยู่หลายชนิดด้วยกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำกันเรื่องเส้นใยฝ้ายนะคะอันนี้สีที่เด็กๆเห็นรู้ไหมคะว่ามาจากอะไรกันบ้างอ่ะอย่างเช่นสีขาวตัดออกไปเลยเพราะว่าสีขาวเนี่ยคือเป็นฝ้ายดิบอ่ะสีเขียวคิดว่ามาจากอะไรคะมาจากใบไม้มันมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราใบไม้มาจากใบไม้นะคะโอเคอันนี้ดอกไม้อินโดว่ามาจากดอกไม้ส่วนน้ำอุ่นคะสีเหลืองมาจากต้นไม้ทีนี้จะเฉลยนะคะสีที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ใบไม้นะคะมาจากของต้นไม้มาจากดินนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพืชที่เราเอามาใช้ย้อมนะคะดินที่เรามาใช้ย้อมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวพี่อ๊อฟจะพาเด็กๆนะคะไปเดินดูไปเก็บใบไม้มาทำด้วยกันนะคะเด็กๆ เดินมาเลยค่ะอันนี้ข้ามถนนนิดนึงดูรถนิดนึงนะคะทีนี้พืชชนิดแรกนะคะรู้จักต้นนี้ไหมคะต้นขนุนมีคนบอกว่าต้นเงาะต้นขนุนอินโดบอกว่าต้นขนุนต้นนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะบอกให้อันนี้คือต้นใบหูกวางนะคะหรือว่าต้นหูกวางอันนี้ใบหูกวางเราจะเอาไปย้อมกันทายซิว่าได้สีอะไรจากเขียวเขียวสีเขียวอ๋อโอเคเด็กๆถูกแล้วนะคะอันนี้คือได้สีเขียวนะคะถ้าเป็นกวางต้องเป็นสีน้ำตาลอะไรนะคะถ้าเป็นกวางต้องเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะไปดูต้นต่อไปอันนี้ใบหูกวางได้สีอะไรแล้วนะคะสีเขียวสีเขียวทีนี้เราจะไปดูอีกสีหนึ่งข้ามถนนค่ะมาลูกรถกำลังมาเดี๋ยวให้รถผ่านก่อนให้รถผ่านก่อนนู่นคุณลุงไปเก็บยางคุณลุงไปเก็บยางว่างแล้วมาเลยค่ะเด็กๆข้ามถนนเลยตอนเช้าๆที่นี่รถจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นเส้นทางเข้าออกไปเก็บยางกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันในสวนยางนะคะพืชอีกชนิดนึงนั่นคือเปลือกยางพาราเราสามารถที่จะเอาไปย้อมได้นะคะนอกเหนือจากใบหูกวางอ้าวเดี๋ยวอาจารย์เอกจะกรีดยางให้เราดูนะคะวิธีกรีดอันนี้กำลังกรีดยางเด็กๆว่าเอาส่วนไหนคะไปย้อมส่วนกลางที่เหลือไหนหยิบขึ้นมาดูสิคะเอาส่วนไหนไปย้อมส่วนนี้เหนียวอ๋อมันมียางอยู่ค่ะคือปกติเนี่ยเวลาเขากรีดยางเสร็จเขาก็จะต้องมีอะไรคะที่สองน้ำยางรองรับน้ำยางอ๋อนี่น้ำยางจะไหลออกมาจากต้นยางสู่ท่อยางแล้วก็ไหลสู่จอกยางนะคะพอเยอะๆพอน้ำยางหยุดปุ๊บเขาถึงจะเก็บไปขายกันทีนี้ส่วนที่เราจะเอาไปย้อมนั่นก็คือส่วนที่กรีดออกมานะคะเด็กๆว่าได้สีอะไรอ่ะสีน้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลจริงๆอ่ะเปลือกยางพาราได้2สีนะคะมันจะออกสีน้ำตาลแล้วก็แดงๆสีเทาเอาทีนี้เราไปดูสีต่อไปกันนะคะระวังนะคะต้นไมยราชนะระวังหนามมันเยอะต้นไม้อ่ะเด็กๆพอจะรู้จักไหมคะต้นอะไรเอ่ยมารยาทใช่ๆเมื่อกี้พูดถึงไมยราชอยู่พอมาต้นนี้มีมารยาทต้นขนุนอันนี้ต้นขนุนนะคะแต่ว่าต
ต้นขนุนเนี่ยเราจะเอาส่วนไหนไปย้อมมันใบใบลูกเปลือกลูกมีใบกับเปลือกเปลือกลูกเปลือกลูกเม็ดเม็ดอมมันแล้วต้นน่ะต้นย้อมได้มั้ยอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะได้ได้ต้นขนุนนะคะจริงๆอ่ะมันย้อมได้หลายส่วนด้วยกันแต่ว่าหลักๆที่เขาเอาไปย้อมอ่ะก็จะมีส่วนของใบกับต้นนะคะซึ่งใบกับต้นเนี่ยถ้าเราไปย้อมมันสีมันก็ต่างกันอีกแต่ว่าส่วนวันนี้ที่เราจะเอาไปย้อมกันก็คือส่วนของต้นมันแต่เราไม่ได้เอาต้นนี้ไปตัดย้อมนะเรามีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขาตัดต้นขนุนเนี่ยเหมือนกับไปเกะกะไปทำให้บ้านเขาลกเนี่ยเขาตัดกิ่งออกตัดต้นออกเนี่ยชาวบ้านก็จะเอามาให้ที่โรงทอเอามาให้ย้อมนะคะต้นหนึ่งเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยเราย้อมได้สามสี่ปีเลยนะคะเพราะว่าเราเอาแค่ตัวเนื้อไม้ข้างในเอามาสับแล้วก็ย้อมเองนะคะสงสัยว่าเอาเกลือมาทำอะไรเกลือใช่ไหมคะเกลือจะเป็นตัวย้อมของเราค่ะเกลือเนี่ยคุณสมบัติก็คือทำให้สีติดนะคะอันนี้เด็กๆว่าหินอะไรอ่ะหินแดงหรือว่าที่เรียกกันก็คือหินลูกรังนะคะอันนี้คือที่ตากแดดเสร็จแล้วนะคะเขาต้องไปตากแดดก่อนเพื่อให้สามารถที่จะเอามาโขลกกับคกหินเพื่อเอาทำผงสีค่ะตัวไหนอีกบ้างใบนี่คือใบอะไรเพื่อเปลี่ยนใบมะขามเหมือนใช่ไหมคล้ายใบมะขามใช่ไหมคุณก็ไม่จะกระจี้จมูกเลยโอ้ยก็แย่ๆเข้าไปใกล้จมูกเกินเลยลูกอันนี้เขาเรียกว่าใบกระถินนะคะจริงๆอ่ะเขาเอาไปกินนะฮะเอาไปกินกับน้ำพริกแล้วเขาก็จะมีลูกด้วยลูกคล้ายๆฝักสะตอเลยแต่ว่าเล็กกว่าหรือว่าภาษาใต้เขาจะเรียกว่าสะตอเบาใช่สะตอเบาสะตอเบาอันนี้นะคะเราจะเอามาทำการย้อมด้วยนะคะอ้าวอีกคำถามนึงเมื่อกี้ได้ยินอยู่แว่วๆอันไหนคะอันใหญ่เอามาทำอันใหญ่อันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆว่าต้นอะไรอ่ะต้นขนุนใช่ต้นขนุนอะไรอ่ะวางเพชรหรือว่าอันนี้อ่ะคะอันนี้เขาเรียกว่าสารส้มค่ะสารส้มจะมาเป็นก้อนเดี๋ยวเราจะต้องมาทำให้เขาเป็นผงๆกันก่อนโดยใช้ใช่ต้องมีการตำก็จะมีการตำมีการสับแล้วก็มีการเด็ดไหนใครจะทำอะไรบ้างลูกอยากเด็ดใบไม้ไม่ลูกอยากเอาไปตำลูกอยากตำอ๋อลูกอยากตำเดี๋ยวอย่างนี้แก่นขนุนหรือต้นขนุนอันนี้ไม้มันจะแข็งนิดนึงเดี๋ยวเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่าเราต้องใช้มีดเดี๋ยวเวลาสับเด็กๆต้องสับไกลๆมือนะคะเนี่ยเห็นไหมกว่าจะได้มายากใช่เด็ดใบไม้ดีกว่าลูกอยากตำเอาแล้วแต่ความสะดวกเลยท่าทางจะช่วยคุณยายตำน้ำพริกบ่อยถ้าจับสากยังได้โอ้ครับสารส้มเอาไว้ทำอะไรครับคือสารส้มเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ทำให้สีตกตะกอนสีที่เข้มๆอยู่ก็จะมีความใสขึ้นสดขึ้นสีจะสวยกว่าอันนี้ใบกระถินเป็นยังไงบ้างได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วโอ้ตายแล้วเราต้องใช้กัน1กะละมังเลยไม่ใช่หรอแล้วเมื่อไหร่จะได้ครบนี่ได้แค่1ขัน1ขันคือจริงๆอ่ะเราจะให้ย้อมเนี่ยเราใช้ได้ทั้งก้านเลยนะคะเราไม่จำเป็นว่าต้องรูดใบอย่างเดียวนี่เราเด็ดอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยทำให้มันเป็นชิ้นเล็กลงจริงๆเนี่ยเราเอาย้อมได้ทั้งหมดเลยนะคะได้ทั้งหมดทั้งต้นเลยใช่แต่ว่าคือที่เราต้องมาทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องการทำให้มันชิ้นมันเล็กลงพอเวลาต้มเนี่ยน้ำมันจะได้ซึมเข้าง่ายๆเด็ดตั้งนานเด็ดตั้งนานเหมือนพวกกิ่งอย่างนี้นะคะเราก็เอามาย้อมได้เหมือนกันเราก็หักให้ลูกหักนี่หักใส่ไปเลยกระถินนะหักง่ายเพราะว่าก้านเขากรอบก้านบางใช่ใส่ไปเลยลูกใหญ่เลยขอลูกเป็นยาโน่นพึกใหญ่เลยคึกคึกบุลุกโอ้ยไม่ใช่โอ้ยคงว้าว
ทำได้จริงเหรอันนี้เป็นหินลูกรังนะคะเวลาเราไปเลือกเนี่ยเราจะไปเลือกโดยวิธีการเอาค้อนไปทุบดูซิว่าเนื้อหินข้างในอ่ะมันสีเดียวกันไหมเราก็จะเลือกโทนสีเดียวกันเพื่อเอามาใช้ในการย้อมไม่เคยตำแบบนี้ตำแต่น้ำพริกต้องลองดูตำน้ำพริกได้ก็โอเคแล้วนี่ใช้ได้ ใช้ได้ถ้าตำ มีการบี้ด้วยเราสากบี้ใช่ได้พอบซะแล้วได้พอประมาณแล้วเราจะใช้วิธีการร่อนตักลงใช่ตักใส่ในนี้เลยคู่สีแดงหมดแล้วเอ้าก็นั่นไงมันติดสีของหินไงมันสีเราพยายามโขกกันเนี่ยมันจะได้สีนี้นะแต่ถ้าเราอยากให้มันเข้มมากๆอ่ะเราต้องใช้แดงเยอะๆเยอะๆมันถึงจะเข้มอันนี้นะคะอันนี้ที่เราพยายามสับแกนขนุนเนี่ยเราก็จะได้โทนสีนี้นะคะเราอยากให้มันเข้มมากเข้มน้อยมันอยู่ที่ปริมาณของเนื้อแกนขนุนที่เราสับไปจะเป็นสีนี้นะคะส่วนสีเปลือกยางพาราเนี่ยวันนี้เราไม่ได้ย้อมนะคะแต่ว่าสีที่ได้มามันก็จะได้โทนสีนี้เป็นสีเทาส่วนอันเนี้ยเป็นสีเปลือกฝักสะตอนะคะเปลือกฝักสตอเราก็ไม่ได้ย้อมนะคะวันนี้เราย้อมเฉพาะพืชที่เราสามารถจะหาได้นะตอนนี้ส่วนใบหูกวางเนี่ยก็จะได้โทนสีเขียวแต่ว่ากระถินเนี่ยกระถินเป็นตัวติดสีนะคะเป็นเหมือนกับกาวเราจะย้อมกระถินก่อนแล้วถึงจะย้อมสีต่างๆทับลงไปนะคะหมดละที่เป็นผงหมดละเออแดงโอ้ยกูก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วมาทางนี้เลยค่ะอันนี้เพื่อประหยัดเวลานะคะครูต้มไว้ให้แล้วนะคะครูอันนี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อแก่นขนุนจะอยู่หม้อที่หนึ่งนะคะส่วนอันนี้กระถินอยู่หม้อนี้หม้อไหนอะชี้แตกต่างกันอ๋อหม้อนี้แล้วอันนี้อะคะอันนี้อะไรนะใบอะไรนะจำได้ไหมใบหูกว้างใบหูกว้างจะเป็นสายตรงกลางหม้อกลางนะคะอ๋อแต่ละสีตอนนี้ได้สีอะไรกันบ้างอะเขาเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วเหรอเขาลูกสีดำออกม่วงทีนี้นี่เราต้มกันนานแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะช่วยกันกรองน้ำสีนะคะเราจะได้ย้อมกันต่อนี่ช่วยกันตักออกมาทำไมคะตักพืชออกเพื่อให้ได้น้ำสีอย่างเดียวถ้าเราจะย้อมผ้าหรือย้อมอะไรก็ตามถ้าอยากให้สีมันสม่ำเสมอกันเราต้องกรองออกขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวเด็กๆต้องช่วยกันกรองน้ำสีนะคะส่วนที่ลงไปในกระมังเนี่ยก็คือน้ำที่เรากรองเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆตักเด็กๆต้องค่อยๆตักนะคะแล้วก็ให้ผ่านที่กรองทุกครั้งนะคนตักต้องดูด้วยว่าคนถือที่กรองอ่ะอยู่ใกล้ๆกันไหมอย่าให้น้ำหกลงไปนะคะเนี่ยเราก็จะตักอย่างเงี้ยจนหมดกระมังนะคะเอาขยับไปใกล้ๆนิดนึงเทลงไปเลยค่ะเราจะทำอย่างเงี้ยทุกสีนะคะที่เราต้มไว้อย่าเผลอเอาลงไปข้างในนะโดนตักใหม่นะอันนี้เป็นห่วงค่ะสำหรับใช้ยึดฝ้ายเวลาย้อมเวลาพลิกฝ้ายเวลาจุ่มน้ำเพื่อไม่ให้มือเราร้อนเราก็จะใช้ตัวนี้อันนี้คืนฝ้ายหนึ่งขด
เราก็จะเอาแต่ละขดใส่เข้าไปในห่วงนี้1ขดจะต้องใส่2ห่วงเอาตะขอแต่ละห่วงเกาะกันเลยค่ะอ้าวนี่โอเคอันนี้คือเราเตรียมที่จะลงน้ำสีเดี๋ยวเราจะเอาไปย้อมกันทีนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะอันนี้เรามีตาช่างด้วยวันนี้เอาไรกันเอาไว้ช่างทุกตัวสารประกอบที่จะใส่เลยเพราะว่าเราต้องการความแม่นยำเหมือนถ้าครั้งหน้าเราชอบสีนี้ครั้งหน้าเราก็ต้องช่างปริมาณเท่ากันเพื่อให้ได้สีเดิมอันนี้เราจะช่างเกลือตักเกลือเอาให้ได้สัก100กรัมเอาใส่บนใบตองเลยค่ะทีนี้เอาเกลือใส่ลงไปในน้ำกระถินเลยค่ะเอาเทลงไปเลยเทลงไปเลยเอากวนกวนจนกว่าจะไม่ได้ยินเสียงเกลือแล้วเราค่อยเอาลงย้อมกวนเลยกวนเลยทีนี้สารส้มเอา50กรัมใส่เลยเพื่อนทีนี้ระหว่างคอยเดี๋ยวเราตวงเกลือ50กรัมเดี๋ยวเราจะใส่ทั้ง2กระมังเลยช่างตวงได้แล้วค่ะอันนี้ฝ้ายที่เราใส่ในห่วงเวลาจับติดๆจับด้านบนนะคะแล้วก็ลงจุ่มจุ่มแล้วก็กดลงกดจนกว่ามันจะเปียกทั้งหมดนะคะลงเลยไหมลงเลยครับโอ้ยยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นหมดแรงแล้วอันนี้พอเวลาพลิกเขาจะพลิกอย่างนี้นะคะนี่เป็นการพลิกบางทีข้างในมันยังไม่ได้โดนสีมันยังไม่ทั่วเราก็พลิกไปเรื่อยๆอย่างนี้ตัวนี้น้ำแรกนะคะน้ำกระถินเนี่ยจะเป็นตัวที่ยึดสีทุกสีให้มันอยู่ในเส้นใยสีมันจะสดขึ้นเข้มขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาขึ้นพักให้เย็นก่อนแล้วเราจะมาย้อมสีใบหูกวางแล้วก็แก่นขนุนกันสวัสดีค่ะครูสีสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะคะภารกิจได้เห็นเด็กๆไปย้อมสีธรรมชาติไม่ใช่การย้อมธรรมดาค่ะเพราะว่าในการย้อมเนี่ยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ก็เลยจะมาชวนครูสีนะคะคุยกันในวันนี้ค่ะซอฟสงสัยมากเลยค่ะครูสีทำไมแต่ละใบแต่ละชนิดที่เด็กๆได้เก็บวัตถุดิบมาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงที่เราจะรู้ว่าอันนี้เนี่ยเอามาย้อมสีได้อันนั้นเอามาย้อมสีได้ไม่ได้ยังไงอะค่ะค่ะจริงๆแล้วพืชแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเรามองเห็นด้วยตาแบบนี้เขาก็จะมีเฉดสีที่ต่างกันไปใช่ไหมคะแต่เมื่อมาย้อมแล้วสีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ตาเราเห็นในตอนแรกสีที่เห็นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีทั้งการที่มีแร่ธาตุมาผสมมีทั้งพิกเมนต์ที่ตัวเขามีเองนะคะอย่างเช่นฟักทองมีสีเหลืองแครอทมีสีส้มอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะสีที่เราเห็นทุกอย่างอาจจะไม่ได้สามารถนำมาย้อมสีได้ติดทั้งหมดค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของสีที่เป็นสีในพืชนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันโอ้โหแล้วแบบนี้เราจะทราบได้ยังไงคะว่าคุณสมบัติแบบไหนถึงจะนำมาย้อมสีธรรมชาติได้ติดเหรอคะเราอาจจะต้องใช้วิธีการนะคะสืบค้นข้อมูลว่าสีที่ติดแล้วมักจะมาจากพืชอะไรแล้วเราก็ไปหาในข้อมูลเชิงลึกต่อว่าคุณสมบัติหรือโครงสร้างนั้นนะคะเป็นอย่างไรเราก็อาจจะเจอพืชพันธุ์ใหม่ๆที่ให้สีมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ได้นะคะครูสีคะจากภารกิจเนี่ยซอฟได้เห็นเด็กๆนะคะนำใบกระถินมาทำมาช่วยเพื่อเป็นลักษณะเหมือนกาวให้สีติดทนยิ่งขึ้นอยากทราบว่าทำไมใบกระถินถึงมีคุณสมบัติเหมือนกาวเหรอคะผู้สีเห็นเด็กๆได้ทำภารกิจนี้นะคะก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะที่นี่ใช้ใบกระถินเพราะว่าการย้อมผ้าของแต่ละที่อะค่ะจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวที่ทำให้สีติดกับเส้นใยเนี่ยแตกต่างกันคุณสีก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลค่ะไปตามหาว่าเอ๊ะใบกระถินมีคุณสมบัติอะไรที่ช่วยให้สีติดได้ค่ะซึ่งในใบกระถินนะคะคุณสีพบข้อมูลว่าจะมีสารที่ชื่อว่าแทนนินมีปริมาณค่อนข้างสูงซึ่งเจ้าตัวแทนนินเนี่ยแหละค่ะจะทำหน้าที่ช่วยให้สียึดติดกับเส้นได้เป็นเส้นผ้าฝ้ายของเราค่ะเป็นตัวนึงที่ช่วยให้สีติดกับเส้นได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะทีนี้เนี่ยแสดงว่าที่เด็กๆไปเรียนรู้กันมาเนี่ยที่บอกว่าลักษณะเหมือนกาวมา
ายถึงเหมือนกาวจริงๆไหมคะครูสิถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยซอฟที่สวนหลังบ้านมีต้นกระถิ่นใบกระถิ่นเราไปเด็ดมาทำงานประดิษฐ์ให้เขาเหนียวเหนียวติดเหมือนเป็นกาวติดกับกระดาษแบบนี้สามารถไหมตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าใบกระถิ่นไม่ได้ให้ความเหนียวแต่การที่ใบกระถิ่นทำให้สีติดเส้นฝ้ายได้เนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่าเป็นการคุณสมบัติของตัวผ้าฝ้ายเนี่ยตัวนี้จะเป็นเซลลูโลสสีก็จะเป็นสารที่มีองค์ประกอบนึงซึ่ง2ตัวนี้ค่ะเขาจะมีแรงผลักระหว่างกันถ้าไม่มีตัวช่วยเขาก็จะยึดติดกันไม่ทนแต่ตัวแทนนินเนี่ยค่ะจะช่วยเหมือนมาเป็นตัวเชื่อมให้เส้นฝ้ายกับสีเนี่ยยึดติดกันได้แต่ไม่ได้ยึดติดกันด้วยความเหนียวยึดติดด้วยคุณสมบัติทางเคมีค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าการย้อมสีธรรมชาตินี่จะมีความรู้วิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ขนาดนี้เลยนะสนุกมากเลยเพราะหลายๆอย่างครูสีก็แปลกใจเหมือนกันมีหลายๆอย่างซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่เราทำความรู้จักหรือหาข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือบางทีเกลือล่ะคะเห็นในภารกิจของเด็กๆมีเกลือมาเป็นส่วนช่วยด้วยทำไมต้องใส่เกลือล่ะคะก็คือคล้ายๆกันนะคะเกลือเนี่ยจะมาเป็นตัวช่วยทำให้เส้นใยเซลลูโลสเนาะเส้นใยฝ้ายเนี่ยติดกับสีได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากสีที่ใช้มาใช้มาย้อมส่วนใหญ่อะค่ะจะมีประจุเป็นลบเช่นเดียวกับเซลลูโลสก็เป็นประจุเป็นลบเหมือนกันแต่เกลือค่ะเมื่อละลายน้ำแล้วอะเขาจะแตกตัวเป็นโซเดียมกับคลอไรด์ซึ่งโซเดียมเนี่ยจะให้ประจุบวกแล้วตรงนี้แหละค่ะจะช่วยทำให้โครงสร้างของเซลลูโลสแล้วก็สีเนี่ยเข้าใกล้กันได้มากขึ้นค่ะโอ้โหฟังดูเป็นศัพท์ทางวิชาการและทางเคมีคือมันคือเกี่ยวกับเคมีเลยถูกไหมคะใช่ค่ะเกี่ยวกับเคมีค่ะโอ้โหฟังดูทุกคนทั้งบ้านอาจจะงงซอฟก็จะแบบสับสนนิดนึงนะคะแต่ว่าคำศัพท์แต่ละอย่างก็ค่อนข้างจะคุ้นชินไม่ว่าจะโซเดียมคลอไรด์เราจะได้ยินกันบ่อยๆกับยาสีฟันสูตรเกลืออะไรแบบนี้เราจะได้ยินบ่อยคือเกลือเดียวกันใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นโซเดียมแล้วก็คลอไรด์นี่ก็จะเป็นเกลือเดียวกันแต่จริงๆมันก็มีเกลือที่คำว่าเกลือมันก็อาจจะมีหลายแบบเราก็ต้องไปเช็คให้แน่ใจว่าเอ๊ะเกลือแต่ละอย่างนี่คือเกลืออะไรโอ้โหสุดยอดไปเลยกับการย้อมสีธรรมชาติของเราค่ะครูสิมองเห็นอะไรที่เด็กๆสามารถต่อยอดได้จากภารกิจนี้คะอันนี้คือการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเยอะมากเลยนะคะเยอะถ้าเราค่อยๆนำมาคลี่ทีละประเด็นเนี่ยแต่ครูสิเห็นว่าเด็กๆสนุกมากเลยค่ะถ้าเราชวนเด็กๆทำกิจกรรมที่อาจจะไม่ต้องบอกเริ่มต้นด้วยว่าเรามาเรียนกันนะแต่เราอาจจะชวนว่าเรามาเล่นย้อมสีผ้ากันเถอะแล้วเราค่อยๆชวนเขาหาคำตอบว่าแต่ละอย่างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะเป็นการเล่นที่สามารถเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติค่ะโอ้น่าสนใจค่ะกับประเด็นนี้นะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราไปชวนเด็กๆมาเล่นว่าทุกคนมาเรียนเรื่องเคมีกันเถอะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอเรามาเนี่ยทำสีผ้ามาย้อมสีกันให้มันสวยๆเรากลับรู้สึกอยากสนุกไปด้วยอ่ะโดยแบบด้วยความง่ายดายเลยทั้งที่สิ่งที่เด็กๆได้จับต้องนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของเคมีใช่เราอาจจะต้องชวนเขาเห็นก่อนว่าของที่เริ่มต้นตรงนี้ของที่เขาใช้ของที่เขาเห็นอยู่ในชีวิตเราอ่ะแล้วเราบอกเขาว่าเราสามารถทำได้นะแล้วก็ค่อยๆดูว่าแต่ละขั้นตอนเกิดอะไรแล้วเหตุผลคืออะไรทำไมถึงเกิดสิ่งนี้เพราะอะไรบางครั้งอาจจะเจอคำตอบมากกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยได้ลองสนุกเล่นสนุกเรียนแล้วเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติเกี่ยวกับการย้อมสีต่างๆที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเคมีใช่ไหมคะเป็นจุดเริ่มต้นในอนาคตนี่เด็กๆสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างหรอคะโอ้ยจริงๆครูสิมองเห็นหลายอย่างเลยนะคะอาจจะเป็นดีไซเนอร์หรืออาจจะเป็นศิลปินก็ได้ค่ะที่อาจจะมาสนใจเรื่องสีจากธรรมชาติหรือดีไซเนอร์ก็อาจสนใจเรื่องของเนื้อผ้าเราอาจจะไม่ต้องตั้งต้นจากเคมีก็ได้แต่ถ้าวันนึงเราต้องการคำตอบเพื่อไปทำความรู้จักคุณสมบัติมากขึ้นแล้วเรามีพื้นฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์หรืออยากรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่อยอดนะคะจะได้ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็อาจจะควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นด้วยความเข้าใจค่ะครูสิเคยสนใจที่อยากจะนำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยไปสอนกับเด็กๆในวิชาของครูไหมคะรู้สึกว่าอยากกลับไปเปิดคลับย้อมผ้ามากเลยค่ะจริงๆเทคนิคการย้อมผ้ามันก็มีหลายแบบแล้วถ้าเกิดเราพาเด็กๆมาเริ่มต้นจากการเล่นสนุกเริ่มต้นจากการออกแบบลายดูสีต่างๆเราค่อยๆพาเขามาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชแล้วก็เรื่องเคมีอะค่ะก็น่าจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาสนใจและอยากรู้ได้มากขึ้นค่ะ
น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับภารกิจย้อมสีธรรมชาติในครั้งนี้นะคะนอกจากจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สอดแทรกเยอะมากๆแล้วนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่ค้นพบนะคะการย้อมสีโดยธรรมชาติและมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะรายการสนุกเรียนเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันนี้เอาไว้นะคะแล้วส่งต่อให้กับทุกๆคนนะคะถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยทีเดียวเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอบคุณครูสีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ซอฟกับครูสีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ